สมาคมบอลเปิดโผ3นักเตะหญิงลุ้นคว้าแข้งฟุตซอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2023-24 กีฬาวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 11:09 นาทีสมาคมบอลเปิดโผ3นักฟุตซอลหญิงไทยที่มีชื่อลุ้นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี 2023-24 ที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันในระดับนานาชาติสมาคมบอลและฝ่ายพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดเผยชื่อ3แคนดิเดตประกอบไปด้วยณัฐมนต์ อาจกล้าสศิประภาสุขเสนปฏิตามูลโพสำหรับณัฐมนต์ อาจกล้ากองหลังฟุตซอลหญิงไทยได้รับโอกาสลงสนามในนามสโมสรและทีมชาติไทยและพา AC Swu ฟุตซอลคลับมอศรีนครินทร์วิโรจน์คว้ารองแชมป์ The Championship Women's Futsal 2023และรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำรายการส่วนในนามทีมชาติได้ลงเล่นมาอย่างต่อเนื่องและรายการล่าสุด NSDF Women's Futsal Championship 2023 ที่ประเทศไทยพาทีมได้รางวัลรองชนะเลิศด้านสศิประภาสุขเสนผู้รักษาประตูทีมฟุตซอลหญิงไทยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นหลังมีส่วนพาสโมสรกรุงเทพมหานครคว้าแชมป์ฟุตซอลไทยแลนด์วีเมนลีกฤดูกาล 2023 มาครองพร้อมรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์และยังได้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องในรายการ NSDF Women's Futsal Championship 2023 ที่นครราชสีมาและได้รับรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมประจำรายการส่วนปฏิตามูลโพตำแหน่งตัวริมเส้นฟุตซอลหญิงไทยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะกับทีมชาติหลังเป็นแกนหลักในการพาทีมจบตำแหน่งรองชนะเลิศในการแข่งขัน NSDF Women's Futsal Championship 2023 และได้เป็นตัวหลักพาสโมสร BGC บัณฑิตเอเชียคว้าอันดับที่ 4รายการ The Championship Women's Futsal 2023 สำหรับการประกาศในงาน FA Thailand Awards 2023-24 จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคมที่หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครโดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรในวงการฟุตบอลด้านต่างๆเป็นประจำทุกปีหลังจากจบฤดูกาลสำหรับในปีนี้มีรางวัลทั้งสิ้น30สาขาสกลทีไขก็กล้าพลังประชารัฐขอทบทวนตัวเองหวังมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่รักการเมืองวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 13:24 นาทีสกลทีร่อนหนังสือลาออกจากพลังประชารัฐชี้ถึงเวลาต้องทบทวนทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงการเมืองและแนวทางไปสู่การเมืองที่อยากเห็นในอนาคตวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 นายสกลทีพัทยกุลสมาชิกพรรคพลังประชารัฐและอดีตแกนนำกปปส.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กพร้อมหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐโดยระบุว่าก่อนอื่นผมต้องขอบคุณพรรคพลังประชารัฐที่ได้ให้โอกาสและอิสระผมในการทำงานเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามันเป็นประสบการณ์ที่มีค่ากับผมมากๆครับที่ได้รับผิดชอบหน้างานที่สำคัญและได้วางแผนและกำหนดนโยบายการเลือกตั้งทั่วประเทศกับพรรคแต่หลังจากเลือกตั้งปี 2566 ต่อเนื่องมาจนได้มีรัฐบาลใหม่บริหารประเทศบริบทของการเมืองทั้งประเทศได้เปลี่ยนไปเยอะมากๆและผมคิดว่าคงถึงเวลาที่เหมาะสมของผมแล้วเช่นกันที่จะต้องทบทวนและทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงบริบททางการเมืองนี้รวมถึงแนวทางไปสู่การเมืองไทยแบบที่ผมอยากเห็นในอนาคตดังนั้นผมจึงได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐและตำแหน่งต่างๆในพรรคตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พื่อที่จะได้ออกมาทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมถึงแนวทางใหม่ๆในการทำงานการเมืองต่อไปหวังว่าจะได้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่รักต่อไปขอขอบคุณทุกกำลังใจถูกครั้งแรกแม่ค้าหวยรวย24ล้านเกิดลางไม่ดีถูกสุนัขฉี่รถขาจึงเรียกขวัญขอให้โชคดีแทนหวยวันที่17กรกฎาคม2567 3:09 นาทีปิดหนองบัวลำพูรางวัลที่1หล่นทับแม่ค้าลอตเตอรี่รวย24ล้านขายงานศพเลข36ขายดีตรงกับอายุคนตายสุดท้ายเหลือชุดเดียวไม่มีใครเอาเก็บไว้เองถูก4ใบรวดขายมาหลายปีไม่เคยถูกเพิ่งถูกครั้งแรกเกิดเหตุลางไม่ดีถูกสุนัขฉี่รถขาจึงเรียกขวัญขอให้โชคดีแทนวันที่17กรกฎาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจังหวัดหนองบัวลำพูมีแม่ค้าดวงเฮงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเหลือดวงดีถูก4ล้านหลังทราบเรื่องจึงรีบติดต่อขอสัมภาษณ์ซึ่งแม่ค้ารายนี้ก็ยินดีผู้โชคดีรายนี้คือนางสาวจันเพ็ญอนุศรีอายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่45หมู่2บ้านตะเคียนทองตำบลโนนม่วงอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูโดยแม่ค้าผู้โชคดีรายนี้เปิดเผยว่าตนเองมีอาชีพขายลอตเตอรี่มานานหลายสิบปีแล้วโดยปกติก็จะเร่ขายที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นโดนไปเช่าบ้านตระเวนเร่ขายแถบนั้นเรื่อยมาหลายปีแล้วจนมีฐานะดีส่งเสียลูกชายหญิง2 คนจบปริญญาทำการทำงานแล้วแต่ละงวดลงทุนประมาณ 60,000 บาทและก็จะขายหมดทุกงวดหากเหลือก็คือเจตนาจะเก็บไว้ลุ้นเองวิธีการคือหากยื่นชุดไหนไปให้ลูกค้าแล้วหลายๆคนไม่ซื้อตนก็จะเก็บไว้ครั้งละชุดหรือ2ชุดเป็นประจำสำหรับงวดนี้เมื่อวันเสาร์ที่13ที่ผ่านมาตนและสามีไปขายที่งานศพแห่งหนึ่งที่บ้านนาแพงตำบลเมืองเก่าเช่นเดิมผู้ตายเป็นสาวสวยอายุ36ปีพวกตนจึงคัดเอาสลากกินแบ่งที่ลงท้ายด้วยเลข36ไปขายให้คนในงานก็ขายจนเลขท้าย36หมดจึงกลับมาเหมาลอตเตอรี่ในตัวอำเภอภูเวียงที่มีเลขท้าย36กลับไปขายใหม่ก็ขายดีจนหมดเหลือสลากชุดสุดท้ายหมายเลข367336จำนวน1ชุดรวม4ใบพวกตนขายชุดละ600บาทเอายื่นส่งให้ใครก็ไม่มีใครเอาตนจึงเก็บสลากชุดนี้กลับมาบ้านที่บ้านตะเคียนทองที่ตนอยู่กระทั่งวันนี้เมื่อตอนที่เขาประกาศออกรางวัลตนฟังไม่ทันมัวลุ้นเลขท้าย2ตัวกลับออก21จึงคิดว่าไม่ถูกแล้วยังนึกเสียดายว่าลุ้นเลขท้ายดันไปออกเลขท้ายรางวัลที่1แต่เมื่อกองสลากทวนรางวัลใหม่อีกรอบจึงรู้ว่าถูกวางวันที่1ถึงกับกรีดออกมาแล้วบอกญาติและสามีจากนั้นจึงเดินทางไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สภ.ศรีบุญเรืองนางสาวจันเพ็ญแม่ค้าดวงเฮงยังบอกว่าขายมาหลายปีแล้วไม่เคยถูกสักงวดเลยงวดนี้ซวยกำลังขายเลขชุดนี้อยู่ถูกสุนัขในงานศพฉี่รถขาของตนจึงตะโกนแก้เคล็ดว่าหมานเฮงรางวัลใหญ่เด้อก่อนจะเอาสลากกินแบ่งชุดนี้กลับมาบ้านแล้วก็โชคดีดังกล่าวเมื่อถามถึงวางแผนใช้เงินอย่างไรนางสาวจันเพ็ญบอกว่าก็จะแบ่งให้ลูกทั้ง2 คนแล้วจะเอาไปจ่ายค่างวดรถให้หมดก็จะแบ่งทำบุญไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามตนจะใช้จ่ายระวังและจะพยายามไม่ให้มีเรื่องไม่ดีเหมือนคนอื่นที่ถูกรางวัลแล้วครอบครัวมีเรื่องมีราวไม่สงบสุขเมื่อรวยขึ้นตนจะเก็บไว้ใช้จ่ายจนสิ้นอายุขัยจะไม่ประมาทส่วนลอตเตอรี่ก็จะยังคงขายต่อไปเช่นเดิมไม่เลิกจนกว่าร่างกายจะไปไม่ไหว